الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدين دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اما بعد فيا ايها الناس อูซีกุมบิตตกวัลลอฮ์ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านผมขอสั่งเสียตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องให้ทุกท่านนั้นได้ยืนหยัดอิสติกอมะยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาให้สมกับผมจะย้ำเป็นประจำให้สมกับกลิมมะชาฮาดะ ที่เราให้สัตย์ปฏิญาณต่อเราบอกว่าอัชฮาดุลเลออิลลาฮ์อิลลอห์ฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นหมายถึงเราไม่ทำิิลกกับอัลลอฮ์ไม่ขอกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวว่าอัชฮาดุอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์และฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดนั้น เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะเอารูปแบบของอิสลามที่เรียกว่าสุนนะของท่านนบีนั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นกะลิมัชชาดะไม่ได้พูดออกมาเพียงปลายลิ้นเท่านั้นบิลิซานีด้วยลิ้นของเขาอย่างเดียวแต่มาคอลด้วยหัวใจว่าอามาลูฮูและการปฏิบัติของเขาด้วย ถึงจะครบท้วนในเรื่องของกลิมาชาดาที่เรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าครับ,ว,นนว,รรบวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่เราทุกคนนะครับวันที่17มกราคม2566ตรงกับิทินประเทศไทยอาหรับนะครับวันที่25ของชาบาน ในฮิจรัชสกราช1,444อัลฮัมดุลิลละเราได้มาอยู่ในช่วงของใกล้รมดอนแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของรมดอนนั้นการเข้าบวชการออกบวชมีปัญหากันทุกปีนะครับว่าเราจะออกวันไหนเราจะแก้บวชออกบวชวันไหนนะครับ ในเรื่องของเดือนเนี่ยนะอัลกุรอานบอกไว้แล้วนะครับในสุรอัตเตาบะอายะที่35ที่อัลลอฮ์สุบะตัลลาบอกว่าอินน่อิดดะตุซูฮูรอินดาอินดาอินดะชุซูฮูร์อิทนาอัชรอห์ซัฮรอนอินน่อิดดะตุซูฮูร์อิทนาอัชรอห์ซัฮรอนอัลลอฮ์บอกว่าอินน่าเปลว่าแท้จริงอิดดะตุซูฮูร จำนวนเดือนต่างๆชาหรุนแปลว่าเดือนหนึ่งซูฮูบรรดาเดือนทั้งหลายนั้นอินดลลอล์ณที่อัลลอฮ์นั้นอิฟนาอาชรอชาหรนมีด้วยกันทั้งหมด12เดือนเท่านั้นก็ตรงนะครับเดือนทางปฏิทินอาหรับก็สิบสอเดือนเดือนไทยเราก็12เดือนนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้บอกไว้ถึงเรื่องเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าเดือนไทยกับเดือนอรับมีความแตกต่างกันเดือนไทยถ้าเป็นคมจะเป็นมีนาคมนะก็ใช้สามสิบอ็ดใช่ไหมนะส่วนในเดือนของออยนต์ นะครับมีเท่าไหร่ครับยนมี31มี3 0ส่วนมีอีกเดือนหนึ่งที่เป็นกุมภาพันเนี่ยมีแค่28หรือ29เท่านั้นนะครับนี่เดือนทางสุริยคติไม่ใช่จันทรคติแต่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเดือนของอิสลามเนี่ยทางจันทรคติ โดยการใช้ดูเดือนใช้ดูดวงจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นการดูเดือนอย่างที่บ้านเราเรียกเนี่ยไม่ใช่เดือนนะครับในการดูตรงนี้เขาเรียกดูอัลฮิลานนะครับจันทร์เสียวเดือนเนี่ยอัลกอรัรแปลว่าเดือนทาบบาลัตแปลว่าเดือนเดือนจันทเพนเดือนเต็มดวงแต่ในท้ายของเดือนนะครับ ในเดือนนั้นๆทุกเดือนที่29ของเดือนนั้นนบีสั่งให้ดูเดือนวันที่29ของทุกเดือนนะใน12เดือนนี้ก็ดูตรงนั้นถ้าเห็นถ้าเห็นก็ให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งของเดือนนั้นนะถ้าไม่เห็นฟาอินกุมอะถ้าหากว่ามีเมฆหมอกบางอยู่ ให้ไงครับให้นับฟายเดสลาตีนะให้นับ30วันนี่คือสิ่งที่ท่านอนาับดุลสลามได้บอกไว้นับให้ครบสามสิบวันในเดือนนั้นแล้วก็รุ่งขึ้นเป็นวันที่หนึ่งของเดือนนั้นๆั้เพราะอย่างนี้นะครับในซาอุดีอาระเบียนะครับได้ประกาศแล้วว่าประมาณวันอะไรวันพุธใช่หไหมวันพุธเนี่ย วันที่29ของเดือนชาบานส่วนธรรนักจุลาประกาศว่าวันที่29ก็คือวันพระหสัสบ,บดีนะครับถ้าไม่ผิดนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้รับรู้กันว่าในหลักการของอิสลามเนี่ยเราจะต้องนับให้รู้ว่าอิสลามนั้นถ้านับทางสุริยคตินะครับสุริยคติเนี่ยเขาจะเปะ๊เปะๆเลย สามรวันแต่ถ้านับทางจันทรคติของเราเนี่ยบางทีก็สา0ร้วันขาดไปห้าวันนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นเพราะฉะนั้นท่านอาบีลุลลอฮฺวะลัยซลแมได้สั่งเอาไว้นะครับในออบอกว่าสู้มูลิรุยติฮี ว่าอัฟติรูลิรุยอิฮิหีท่านนบีสั่งไว้อย่างชัดเจนท่านทั้งหลายจงถือิินอดเมื่อทราบข่าวการเห็นเดือนว่าอัฟติรูล้ลีรู้อิฮิหีและออกบวชก็ให้ดูท้ายของยี่สิบเก้านั้นนะครับทราบข่าวการเห็นเดือนและรุ่งขึ้นก็เป็นการออกบวชนี่คือหลักการที่ท่านอับฮุลสลัมให้เราได้รับรู้ไว้ทั้งโลก เพราะในอิสลามเนี่ยนบีทําแบบอย่างเอาไว้แล้วก็ให้หะดิษที่ท่านนาบีสลุสลต่านไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าทราบข่าวการเห็นเดือนไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราได้เข้าวบวชหรือออกบวชกันเหมือนกันทราบข่าวที่ไหนก็ให้ออกบวชนี่คือหลักการที่ท่านนาบีสลุสลต่านได้วางเอาไว้แต่ว่าบางประเทศบางที่ใช้คำว่าบาลัด บาลัดแปลว่าอะไรบาลัดแปลว่าเมืองนะครับแปลว่าเมืองอ่าแปลว่าเมือง <S <S อเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตามที่ประเทศใครประเทศมันนะครับหรือท,ที่ขึ้นของดวงจันทร์ของใครของมันอย่างนี้ท่านนาบีสลุลลลัมไม่ได้ให้หลักการตรงนี้ไว้ เพราะฉะนั้นยุมฮูรอุลามะยุมฮูรอุลามะเราต้องรู้จักด้วยนะครับว่ายุมฮูรอุลามะเนี่ยคือนักวิทยาการส่วนใหญ่เขาใช้หลักตรงนี้ว่าที่ไหนเห็นให้ยึดหลักตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่มีบางครั้งประเทศไทยเราได้ข่าวจากไหนท่านอิม่ามโนรียเคยไปอยู่ที่เมืองจีนทราบข่าวที่เมืองจีนเขาเห็นที่เมืองจีนเขาบอกมาประเทศไทย เราก็เชื่อใช่ไหมนะอิหม่ามโนดีอาร์ติี่ยนี่เราก็เชื่อเพราะฉะนั้นยุมฮูรอุลมามะเขาอธิบายไว้เลยว่าที่ไหนเห็นทราบข่าวการเห็นทุกคนต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับแต่แต่ว่ามีบ้าดุลอุลมามะนักวิชาการหรืออุลมามะบางคนที่เอาประเทศใครประเทศมันหรือเมืองใครเมืองมันถ้าอย่างนี้แล้วก็เรามาดู เมืองหรือ,อประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นบะดังเบซากับมาเลเซียติดชายแดนันตะโกนกันเนี่ยถึงตะโกนกันถึงประเทศไทยบอกว่าที่บ้านฉันเห็นเดือนแล้วมาเลเซียบอกว่เมืองฉันยังไม่ประกาศอยู่ติดกันอย่างเนี้ยถามว่าอิสลามสอนให้มีในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นการกั้นเขตเมืองนั้นไม่ใช่หลักการที่อิสลามกําหนดไว้การกั้นหลักเมืองนั้นเป็นการกระทําของผู้ล่าเมืองขึ้นของในสมัยก่อนนั่นนะมาเลเซียเขตตรงนี้เขตแดนแค่นี้ไทยเขตแดนแค่นี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตรงนั้น ไม่ใช่หลักการที่อิสลามกําหนดราะนบ,บีสลุลต์ลอิสอิสลามจึงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าสู้มูริรุยตีท่านทั้งหลายจงถือิ้นอดเมื่อเห็นดวงจันทร์หรือทราบข่าวการเห็นดวงจันทร์ว่าอัฟติรูลิรุยตีและเมื่อเห็นดวงจันทร์ก็สามารถที่จะออกบวชในวันนั้นนะครับวันที่29เในเมื่อดูเดือนนี่คือหลักการที่อัลลอฮฺสุบตลาให้หลักไว้กว้างๆให้เราได้รับทราบนะครับ ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับการถือสินอดในเดือนรอมาดอนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นมนุษย์คำนวณไม่เท่าอัลร์กำหนดอันนี้เป็นหลักกว้างมนุษย์เนี่ยคำนวณไปเถอะจะคำนวณการใช้ดาราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ําคำนวณ อิสลามไม่ได้ใช้ใเรื่องการคำนวณแต่อัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นแบบอย่างในการกำหนดอันนี้เป็นหลักสำคัญให้เราได้รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นฮะดิษกูเรฟเนี่ยเป็นเรื่องที่การเห็นกูเรฟเนี่ยถูกเจ้าเมืองอมุอาวียใช้ให้ไปไปที่เมืองชามไปอยู่ไปทำเรื่องในที่ที่เมืองชาม แล้วก็เขาก็ออกมาที่จะมาอยู่ที่เมือง,งมาดีนะแต่ว่าเขาเห็นเดือนนะครับปลายเดือนของที่เมืองสามเนี่ยเห็นเขาก็ถือสิ้นอดนะครับแล้วก็เขาเดินทางมาที่นครมาดีนะเมื่อเดินทางนครมาดีนะอิบนาบาสก็ถามกูเรบบอกว่า,าท่านออกบวชเมื่อไงอ่ะกูเรบบอกว่าฉันออกบวช วันพฤหัสสมมติว่า้นแต่ว่าอิบนอบ,บาตบอกว่าที่นี่เขาออกบวชวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยท่านกูเรบบอกวา่าที่ฉันเห็นที่นั่นเพราะฉันอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ออกบวชตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาาฉันเข้าบวชตรงนั้นก็ปฏิบัติตามตรงนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่เขาถือทีอออ่เขาเข้าบวช อีกวันหนึ่งไม่ใช่ออกบวชนะเข้าวบวชอีกวันหนึ่งฉันก็ก็ปฏิบัติตามที่ฉันได้เห็นมาเพราะว่าเห็นที่ไหนก็ถือที่นั่นอันนี้คือสิ่งที่อิบนาบ,บาดก็คุยกับกูเรฟนะครับแล้วก็ท่านอิบนาบ,บาดก็บอกว่าฮะกะดา,านี่แหละอาอมารนาอัลุลลัลสอโลลเนี่ยอย่างนี้แหละทิธาดซุลสอโลล,ลใช้ให้เราปฏิบัตินะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ที่เมืองชามเขาเห็นเขาก็ถือสินอดมาแต่พอมาที่มคนมาดีนะมาอยู่ในช่วงของเดือนอมาตอนก็ถามถ่ายกันก็มามาเห็นวันวันศุกร์นะครับอิบนบาบบัดก็ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลตลัมบอกว่าอย่างชัดเจนว่าถ้าเห็นที่ไหนก็ถือสินอดที่นั่นแต่อิบนาบบาดเห็นอีกวันหนึ่งเขาก็ถือสินอด ในวันถัดไปนะครับแล้วก็ไปใช้ในวันอื่นนี่คือสิ่งที่ท่านอาบับดุลลอฮสลามได้สอนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราผมได้เคยบอกไว้แล้วว่ากะลิมัชฮาดะที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอสูเนี่ยเราต้องเอามาใช้เพราะวันกิยามะตัวใครตัวมันไม่มีใครมารับผิดชอบให้กับเราเพราะวันกิยามะนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนที่ทําเองนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับเรามีกลิมัลลาอิล่าอิลลอห์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ตรงนี้เราต้องยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลล์สุบะตลานะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นฮดีษของท่านนาบีุลเลาะห์สุลลัยสุลามได้ย้ำไว้ตรงนี้ว่าซูมูลิรุยติฮิวะอัฟติรูลิรุยติฮิท่านทั้งหลายจงถือสินอดเมื่อทราบข่าวการถือสินอดและออกบวชกนเหมือกัน เมื่อทราบข่าวการาสิ้นเดือนสุดท้ททายของเดือนที่เราจะต้องถือตรงนั้นตามหลักการของอิสลาม <g ül> ก็ฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าอิสลามสอนให้เรานั้นปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราสองอย่างหนึ่งตามกิตาบุลลอฮ์คืออลัลกุรอานสองวาสุนนติรอสูลุลอฮ์สอลลัลลอฮุสะลม ตามแบบอย่างของนทอลศสุสสลลสลลอสลัมได้ให้ดำเนินชีวิตวายเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจุบันนี้เราต้องยึดอะไรยุมฮูรอุลมามะไม่ใช่บาดุลอุลมามะหรืออุลมามะบางคนที่มีความคิดเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ยุมฮูรอุลมามะแล้วแน่นอนละเกินอุลมามะส่วนใหญ่เขาลงมติเป็นเอกฉันนั่นแหละเราต้องยึดตรงนั้นนะครับนี่คือหลักการที่ ท่านนาบีสุลัยสลามได้บอกเอาไว้นะครับก็ขอฝากให้พวกเราทุกคนนะครับที่เรายืนยัดเราปฏิญาณตนว่าเรายืนยัดอยู่ในกิตตบุฮ์และสุนนะขอให้เราได้อย่าอย่าชะล่าใจหรืออย่าไปหลงกับคาหวานหวานของใครบางคนนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบในวันเกียร์มาก,กันทุกคนนะครับัมดีแล้วก็คงจะให้ข้อคิดกับท่านพี่น้องทุกคนนะครับ ก็ท่านอับสุลสลามบอกไว้ตอนท้ายว่าให้เรานั้นอะไลกุมบิซุนนาตีจำเป็นนิ่านทั้งหลายต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันวาซุนนาตินคาาอลลฟะโรยซีดินและคอลิฟะทั้งสี่ที่เขาได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัดดูอะไยฮะบินนาวาจีท่านทั้งหลายจงยึดด้วยฟันกามาหมายถึงว่ายึดให้มั่นนั่นเองอ อักด <ork> <sitting> ูอยอะัยฮบินนาวาจิสให้ยึดด้วยฟันกามอย่างแน่นมั่นคงนั่นเองนะครับก็ขอฝากทุกคนก็คงจะได้ข้อคิดในคุตบะาววันนี้นะครับอะกูลกาวลิฮะดะวาสตาวฟิรุลลอฮนะอะซีมะลิวะละคุมวาลิซัยลมุสลิมีนมิงคุลิดัมฟาสตาวฟิรุอินะฮูกานะกอฟฟาระ